ธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมติดตามกันต่อนะครับกับรายการ SME Smart Service นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับสนใจอยากจะลงทุนร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าไปไหนมาไหนในพื้นที่ตัวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือจะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดเราจะเห็นว่ามีร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงผุดขึ้นเยอะมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะเคยได้ยินแต่ร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงนะฮะแต่ทุกวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับผู้บริโภคทำงานไม่เป็นเวลานะเลิกไม่เป็นเวลานะครับฉะนั้นการซักผ้าเองนะฮะก็จะซักผ้าไม่เป็นเวลาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะฮะวันนี้นะครับผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านในเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนะครับเราจะพูดคุยกันกับคุณทวิชชาสารีแก้วผู้จัดการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักคอยลอนดี้กรุ๊ปนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกทำเลการออกแบบร้านนั่นก็คือคุณจินนาแสงฤทธิ์ครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายออกแบบช็อปคอยลอนดี้กรุ๊ปนั่นเองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนะฮะเริ่มต้นนะฮะผมขอถามคุณทวิชชาติก่อนนะครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช่ครับนะครับคนสนใจมาซักผ้ากัน24ชั่วโมงนะฮะไม่ว่าเวลาไหนซักได้ตลอดใช่ครับทีนี้ธุรกิจตัวนี้เนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ภาพรวมตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีมากเลยครับครับเพราะว่าตอนนี้นี่แม้แต่ในต่างจังหวัดก็เริ่มมีความนิยมขึ้นเยอะเลยเพราะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับที่มีเปิดร้านสาขาพวกนี้ต่างจังหวัดนี่ค่อนข้างแข่งขันกันเริ่มจะสูงมากแล้วครับตอนนี้คือตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเป็นพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแต่ตอนนี้ต่างจังหวัดก็สนใจเยอะจากที่เราดูยอดในแอปพลิเคชันก็สามารถรู้ได้ว่าปริมาณการใช้คนนี่เปลี่ยนไปครับใช่แสดงว่าคนต่างจังหวัดก็ไม่เน้นซักผ้าเองละใช่ครับถูกต้องมากเลยครับคนทุกวันนี้คนเราชอบสบายกันหมดนะครับว่าถ้าซักที่บ้านเวลาก็นานแล้วก็ต้องเสียเวลามานั่งตากผ้าอันนี้ซักก็แป๊บเดียวอบด้วยไปหนึ่งชั่วโมงจบอ๋อคือแห้งเลยสามารถไปรีดและใส่ได้เลยใช่ครับนะฮะก็เหมือนในอดีตถ้าเปรียบเทียบธุรกิจตัวนี้เหมือนน้ำดื่มในอดีตคนก็ไม่ซื้อน้ำดื่มทานใช่เลยในปัจจุบันนะครับคนก็ไม่ซักผ้าแล้วไม่ซักผ้าเองแล้วก็มาใช้บริการ24ชั่วโมงนะครับทีนี้ในอนาคตล่ะฮะในอนาคตของธุรกิจตัวนี้จะเป็นยังไงสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนโอ้ตอนนี้ไปได้ดีมากเลยครับธุรกิจนี้น่าลงทุนกว่าธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟทุกแบบเลยเพราะว่าตามสถิติยอดของลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราไปทำเป็นแบรนด์ตัวเองด้วยยอดขึ้นไม่มียังไม่มีเจ้าไหนที่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับนะผมว่าหลายๆคนตอนนี้ที่ดูอยู่แล้วกำลังจะตัดสินใจกำลังศึกษาข้อมูลผมว่าถ้าเข้ามาก่อนจะเป็นโอกาสของเขาครับใช่เสริมอีกนิดนึงสำหรับวัยเกษียณนี่ก็เห็นมาลงทุนในธุรกิจตรงนี้ก็เริ่มเยอะแล้วครับเพราะว่าเขาวางไว้ถึงอนาคตข้างหน้าว่าไอ้ต่อไปเนี่ยเขาเกษียณเขาจะมีรายได้มาจากไหนแต่เขาเกษียณเขามีเงินก้อนเขาสามารถมาลงทุนทำก่อนเพื่อจะมีเงินใช้ไประยะยาวแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะใช่คือเราอยู่เฉยๆเลยเราไม่ต้องมาบริหารอะไรเยอะนะครับมันไม่เหมือนร้านอาหารเพราะว่าเราต้องไปซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็นั่งสบายๆรอรับเงินนะฮะเมื่อกี้คุณทวิชาติพูดถึงวัยเกษียณที่ตอนนี้เริ่มสนใจเข้ามาลงทุนผมอยากว่าจากการสำรวจมาเนี่ยคนที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นช่วงวัยไหนจริงๆเป็นวัยกลางคนจะเยอะครับครับแต่ว่าวัยเกษียณนี่คือเขามองถึงอนาคตข้างหน้าเพราะว่าเขามีเงินแล้วใช่ครับมีเงินแล้วก็อยากจะลงทุนนะครับไม่อยากจะออกนอกบ้านไปทำงานอะไรเหนื่อยใช่ไหมฮะทีนี้ล่าสุดเห็นว่ามีการรวมกลุ่มของคอยลอนดี้กรุ๊ปด้วยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรฮะอ๋อเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนนะครับเพราะว่าของเราแต่ละแบรนด์เนี่ยการออกแบบการดีไซน์จะไม่เหมือนกันครับกับและเครื่องที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละแบรนด์นี่หมายความว่าฮะการรวมกลุ่มรวมกลุ่มเพื่อมานำปัญหาของลูกค้าของแต่ละเจ้าเนี่ยมาปรึกษากันมาขี้คายปัญหาให้ลูกค้าที่ลงทุนอ๋อในการรวมกลุ่มก็จะมีหลายแบรนด์ถูกไหมฮะใช่ครับเครื่องที่เราใช้อยู่ก็จะมีแบรนด์ไอ้สปีดควีนแล้วก็พีมูดซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกาซึ่งตอนนี้โรงงานผลิตอยู่ที่ระยองเรื่องพาร์ทเรื่องอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเราสามารถเบิกได้เพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเราสามารถเบิกอะไรได้เลยไม่ต้องไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องสั่งมาจากอเมริกาสั่งมาจากเมืองนอกซึ่งเจ
จะใช้เวลานานในการสั่งพาร์ทสั่งอะไรเวลาการซ่อมมันจะยุ่งยากมากแต่ของเราไม่ได้ของเรานี่สามารถเบิกได้เลยแล้วเราสามารถไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าภายใน48ชั่วโมงโดยลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องตัวนี้ไม่ต้องรอระยะเวลานานด้วยใช่ครับไม่เหมือนแต่ก่อนครับแล้วอย่างนี้การรวมกลุ่มมาเนี่ยจุดแข็งนะมีจุดแข็งยังไงบ้างฮะจุดแข็งที่อันนี้ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆคือแต่ละเจ้าแฟรนไชส์ที่ขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือเขาจะไม่มีช่างไม่มีทีมงานซึ่งของเราเนี่ยมีบริษัทก่อสร้างแล้วก็มีทีมงานแมนเทนแนนซ์เราสามารถออกแบบดีไซน์แล้วก็ถ้าจะคุยเรื่องดีไซน์ต้องคุยเรื่องคุณจินะในการสำรวจแต่ว่าของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้พวกที่กังวลว่าจะลงทุนว่าจะมีปัญหาอะไรไหมพวกนี้เพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยส่วนมากจะขายเครื่องเฉยๆขายเครื่องโดยไม่มีช่างให้ของเราเนี่ยมีช่างบริการตั้งแต่ออกแบบนั่นแหละยันแมนเทนแนนซ์ของเราเป็นช่างของเราเองเรารู้ปัญหาเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันมาเนี่ยมี3อยู่3แบรนด์แล้วก็แต่ละท่านเนี่ยคือมีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยครับนะก็จะประสบการณ์ของหลายๆท่านเนี่ยเอามารวมกันแล้วมาพัฒนาเพราะตอนนี้เราจะเปิดเป็นคอร์สเทรนนิ่งสำหรับเจ้าของกิจการที่อยากจะเปิดไอ้ร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีความรู้แต่เราจะสอนจะเทรนให้ว่าการเทแท่นยังไงการระบบน้ำทิ้งยังไงระบบไอ้ลมร้อนทำยังไงเราจะเทรนนิ่งให้กับเจ้าของร้านครับนะพูดถึงในเรื่องของการบริการเดี๋ยวถามคุณจินะนะฮะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายออกแบบช็อปด้วยนะการออกแบบแรกๆเนี่ยถ้าคนที่สนใจเนี่ยจะมีการแนะนำอะไรยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอเสริมคุณทวิชาตินิดนึงนะเรื่องจุดแข็งของเรานะตอนนี้นะคือการรวมกลุ่มของเราตอนนี้เราจะมีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นะครับที่เรานำเสนอให้ลูกค้าว่าตอนนี้หลักๆเลยของเราจะมีอยู่2แบรนด์ด้วยกันนะฮะก็คือ Speed Queen ครับแล้วก็ Primus นะครับขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของลูกค้านะครับที่ walk in เข้ามาหาเราเนี่ยเราสามารถแนะนำตามกำลังของลูกค้าได้เลยครับครับอันที่2ก็คือเรื่องของทีมเซอร์วิสแล้วก็บิวอัพต่างๆการทำช็อปเนี่ยของเราเป็นทีมของเราเองเลยตอนนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทางลูกค้าติดต่อเข้ามาคือเหมือนกับว่ามัดจำร้านแล้วนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการที่ตัวเองจะเปิดร้านเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าเจ้าที่มัดจำกันเนี่ยมีทีมช่างของตัวเองไหมนะครับหลังจากสร้างเสร็จจะมีทีมเซอร์วิสไหมนะครับยังตอบไม่ได้แต่ของเราเนี่ยถ้า walk in เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรารับประกันเลยภายใน45วันนะครับร้านของคุณเปิดได้แน่นอนนะครับหลังจากเปิดเสร็จปุ๊บร้านที่ไม่มีตัวตนเหมือนกับของเราเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างการใช้บริการของลูกค้าเนี่ยคุณจะมีทีมช่างในการที่จะเข้าไปเซอร์วิสในทันท่วงทีไหมนะครับเพราะว่าแค่เครื่องเดียวที่ให้บริการไม่ได้เนี่ยเหมือนสูญเสียโอกาสไปแล้วนะครับเพราะว่าพนักงานของเราในร้านไม่มีครับเครื่องซักผ้าคือพนักงานเป็นคนทำเงินให้เรา1วัน2วัน3วันมีผลแน่นอนนะครับของเราเนี่ยจุดเด่นคือเรามีอะไรนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ที่ให้เลือกตอนนี้เป็นความโชคดีของบ้านเรานะซึ่งทางอาริอันเนี่ยเขามาสร้างโรงงานเลยที่อย่างคุณทวิชาติแจ้งก็คือที่ระยองเพราะฉะนั้นของเราในนามของตัวแทนดิสทริบิวเตอร์ที่เกาะกลุ่มรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นทีมขายทีมช่างทีมเซอร์วิสนะครับเราจะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยนะครับเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือของเราเนี่ยมีบริการเสริมในเรื่องของการลงพื้นที่เลยไปดูเซอร์เวย์ลูกค้าทำเลลูกค้านะครับลูกค้าบางเจ้านี่ติดต่อมาเนี่ย อยากให้เราไปดูทำเลว่าเหมาะสมไหมแพ็กเกจที่เขาจะเลือกเนี่ยประมาณไหนนะครับเราสามารถลงพื้นที่ได้เลยนะครับบางเจ้านะฮะซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงทำเลไม่ได้ทำเลไม่ได้เราก็ไม่แนะนำคือจริงๆไม่ใช่ว่าเลือกแล้วเราก็ส่งเสริมอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องการเพื่อเขาอยู่รอดด้วยขายเครื่องอย่างเดียวไม่ใช่นะมีหลายเจ้าที่เราแนะนำว่าอย่าลงเลยลงไปก็เสี่ยงมีความคุ้มทุนในระยะยาวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับมีบางเจ้านะฮะที่เราไปดูให้3ที่4ที่แล้วค่อยเลือกกว่าจะได้กว่าจะได้ไม่มีค่าบริการครับนะครับตรงนี้ไม่มีค่าบริการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกลูกค้านะครับคือจุดแข็งของเราเนี่ยคือเรื่องของทีมเซอร์วิสของเรานะครับบริการหลังการขายการสูญเสียโอกาสของเครื่องที่มันใช้งานไม่ได้แค่1วันเนี่ยตีเป็น
มูลค่าในการสูญเสียโอกาสถ้าเกิดมันลองเทอมระยะยาวเนี่ยในเรื่องอะไรในเรื่องทีมเซอร์วิสในเรื่องอะไรถ้าคุณไม่มีรองรับตรงนั้นเหมือนพวกเราที่มีตอนนี้เนี่ยตรงนั้นเป็นปัญหาของเจ้าที่จะเปิดช็อปใหม่แล้วนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะลงทุนในธุรกิจตัวนี้ก็คือการเซอร์วิสใช่การขายนั่นเองเพราะตอนนี้ร้านเหล่านี้เนี่ยโอ้โหผุดขึ้นอย่างกับดอกเหี้ยเลยเยอะแยะนะครับบางเจ้าถ้าเกิดว่าไม่มีทีมตรงนี้นะครับไม่มีทีมเซอร์วิสในทันท่วงทีเนี่ยมันสูญเสียโอกาสใช่รายได้หายไปเพราะว่ามันต้องทำเงินอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่ค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยตรงนั้นไม่ควรจะเสียโอกาสของลูกค้าอย่างนี้สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ยนะฮะอยากจะไปดูทำเลด้วยตัวเองก่อนเขาควรจะมีการจัดสรรพื้นที่ไว้ขนาดเท่าไหร่ครับพื้นที่ที่เราแนะนำให้กับลูกค้าเนี่ยว่าควรอย่างน้อยนะอย่าต่ำกว่า40ตารางเมตรนะครับเพราะ40ตารางเมตรเนี่ยจะลงช็อปของเราได้ประมาณไซส์ S นะก็เริ่มต้นที่ประมาณสักล้านกว่าๆนะครับผมซึ่งพอเราไปดูเนี่ยเราสามารถดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นน้ำทิ้งน้ำเสียนะครับลมร้อนเป่าออกตำแหน่งวางถังแก๊สนะครับทุกๆวันนี้ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องถังแก๊สลูกค้าหลายเจ้าเนี่ยกลัวใช่ไหมกลัวนะครับเรามีทีมติดตั้งที่มีมาตรฐานมีการเทสเพรสเชอร์ก่อนที่จะปล่อยแก๊สเข้าไปในระบบของเครื่องอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเลของที่ตั้งเนี่ยของห้องแก๊สเนี่ยไม่ควรจะเป็นห้องที่เป็นอับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะฮะแล้วเรามีอุปกรณ์เสริมที่สามารถจับเซ็นเซอร์ของตัวแก๊สเนี่ยถ้าเกิดมีการรั่วนะครับการรั่วของแก๊สเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้จะตัดโดยไม่มีการรั่วของทางแก๊สออกมาเลยนะครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยในระหว่างที่ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะ คำถามที่ลูกค้าถามกลับมามากที่สุดหรือเป็นความกังวลของเขามากที่สุดคือเรื่องอะไรบ้างคำถามยอดฮิตคือคืนทุนเมื่อไหร่อันนี้ทุกคนอยากรู้แน่นอนสำหรับคนที่ลงทุนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอยู่ที่ทำเลของลูกค้าเพราะว่าทำเลแต่ละที่จะไม่เหมือนกันอย่างทำเลร้านเล็กก็เหมาะสำหรับตัวอาคารพาณิชย์หรือตัวตึกที่มีประชากรอาศัยเป็นคล้ายๆเป็นหอพักเป็นอะไรพวกนี้ก็เหมาะแบบนี้ลงทุนขนาดย่อมถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาก็เหมาะอีกแบบนึงซึ่งเรามีทีมงานซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าเราสามารถวางสเปคให้เลยว่าควรจะเป็นกี่กิโลกี่เครื่องอะไรตามชุมชนนั้นๆซึ่งแต่ละชุมชนมันไม่น่าจะวางเหมือนกันรูปแบบในการใช้ลักษณะพฤติกรรมในการใช้ของลูกค้าเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมีทีมที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำช็อปดีไซน์ช็อปออกมาว่าควรที่จะวางกี่เครื่องกี่กิโลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูจำนวนประชากรในพื้นที่นั้นด้วยว่าเราควรที่จะซื้อไซส์ไหนไปลงถูกไหมฮะถูกครับผมนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็สามารถลงธุรกิจตัวนี้ได้ผมว่ามันไม่ยากนะเดินมาปรึกษาเราได้เลยใช่ walk in เข้ามาเลยเรามีแพ็กเกจให้เลือกเรามีแบรนด์ให้เลือกเรามีทีมช่างเรามีทีม after service ให้เลือกเพราะฉะนั้นอ่ะ walk in เข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังคุณผู้ชมครับที่ฟังมาแล้วเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะฮะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างที่คุณทวีชาติบอกไปนะฮะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็เริ่มมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นนะครับกับสำหรับพื้นที่ลงทุนนะฮะอย่างที่คุณจินนะบอกไปนั้นน่าจะเริ่มตั้งแต่อย่างน้อยเนี่ยคือ40ตารางเมตรใช่ครับ40ตารางเมตรเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่หน้าร้านอย่างเดียวใช่ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะพื้นที่ในช็อปของเราเนี่ยจะประกอบเป็นหลักๆอยู่2ส่วนนะครับก็คือหน้าร้านกับหลังร้านครับหน้าร้านก็จะเป็นพวกตกแต่งนะครับความสว่างต่างๆแล้วก็หน้าเครื่องนะส่วนหลังร้านเนี่ยจะเป็นพวกงานระบบนะฮะพวกระบบน้ำดีน้ำเสียแก๊สนะฮะต่างๆแล้วก็พวกระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟเพราะว่าทุกวันนี้เครื่องเนี่ยของเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ลูกค้าเนี่ยสามารถดูยอดแต่ละเครื่องนะครับในมือถือของตัวเองได้เลยนะครับนะฮะอย่างนี้เนี่ยไซส์ S เริ่มต้นตั้งแต่40ตารางเมตรก่อนและอย่างไซส์ M ถ้าเพิ่มขึ้นไปไซส์ M เนี่ยประมาณสัก55ถึง60ตารางเมตรนะครับเพราะว่าไซส์ M แน่นอนจะดูรูปแบบของเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับรองรับผ้าปริมาณที่เยอะขึ้นของชุมชนนั้นๆนะครับอาจจะเป็นผ้านวมผ้าห่มนะฮะก็มีตั้งแต่18กิโลถึง27กิโลนะครับผมถ้าแม็กซ์สุด27กิโลเนี่ยก็สามารถรองรับธุรกิจที่แบบในบริเวณนั้นเป็นเรียกว่าเป็นรีสอร์ทอะไรก็ได้หรือเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมหรือเป็นร้านอาหารที่ต้องใช้ผ้าใช้ผ้าปูผ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถมาใช้บริการเราได้นะครับผม
ครับถ้าผมอยากจะลงทุนเนี่ยนะฮะผมสามารถที่จะซื้อเครื่องอย่างเดียวแล้วเอาไปติดตั้งเองได้ไหมฮะคืออย่างนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องนี้อยู่พอดีเลยนะตอนนี้มีลูกค้ากลุ่มที่ซื้อเครื่องเองนะครับจ้างเฉพาะเราเนี่ยไปติดตั้งนะฮะ บางทีเนี่ยช่างที่เขาเทแท่นไว้รอนะคือของเรานี่คือไปติดตั้งก็คือติดตั้งเครื่องอย่างเดียวแต่ทางเจ้าของร้านเนี่ยจ้างทุกอย่างพื้นที่เตรียมไว้หมดแล้วพร้อมไว้หมดเลยนะครับปัญหาที่เห็นเลยตอนนี้ก็คือแท่นนะครับแท่นที่รองรับน้ำหนักของเครื่องนะฮะตอนนี้คือของลูกค้าดิคือช่างไม่สามารถประเมินได้ว่ารวมทั้งหมดของแพ็กเกจเครื่องเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลนะครับแล้วแท่นเนี่ยควรจะรับน้ำหนักได้ขณะสัตว์ด้วยนะฮะต้องเท่าไหร่กี่กิโลกี่ตันต่อตารางเมตรนะฮะคือตอนนี้เนี่ยที่เป็นปัญหาเลยก็คือไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากแท่นที่ลูกค้าเตรียมไว้ให้เนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักได้มันก็จะเสียเวลาเสียเวลาไปอีกครับส่วนของเราเนี่ยใช่ครับของเราเนี่ยจุดเด่นของเราคือเราจะสำรวจแม้กระทั่งความหนาพื้นของอาคารเดิมเลยนะครับผมก็คือทีมช่างของเราจะเจาะตัดดูเลยหนาเท่าไหร่นะครับเพียงพอกับน้ำหนักของมวลรวมของจำนวนเครื่องไหมถ้าไม่พอนะครับเราจะตัดเป็นช่องวอยเลยนะครับแล้วก็กดเข็มเพิ่มขึ้นไปเทแท่นเหมือนว่าแยกโครงสร้างจากตัวอาคารนั้นออกมาต่างหากเพื่อเมคชัวร์ว่าในลองเทอมปุ๊บเนี่ยแม้จะเครื่องจะสั่นนะครับแต่ปกติเครื่องไม่ได้สั่นมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสั่นมีไบเบอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถเอฟเฟคไปถึงข้างเคียงห้องขณะที่เขานอนบางที3ทุ่ม4ทุ่มเขานอนแล้วเครื่องเรายังทำงานบางทีมันอาจจะไปถึงเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหลักวิศวกรรมเนี่ยควรคำนึงถึงเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะของแท่นเครื่องนะครับผมไม่ใช่เฉพาะพวกระบบน้ำระบบแก๊สนะครับแท่นเครื่องก็เป็นส่วนสำคัญและในส่วนของตัวเครื่องในการรับประกันอะไรเป็นไงฮะตัวเครื่องของเราเนี่ยเรารับประกันอะไหล่นะฮะ3ปีนะครับคืออะไหล่ที่เสียภายในระยะเวลารับประกันวารันตีของเราเนี่ยเราอ่ะเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับส่วนค่าแรงเนี่ยเราจะดูแลให้1ปีนะครับแต่หลังจากปีที่2ปีที่3เนี่ยต้องขออนุญาตคิดตามจริงบางทีเดินทางไปไกลต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับผมอะไหล่นี่แน่นอนเลย3ปีนะครับแล้วก็เรามี after service ก็คือ maintenance ให้ลูกค้านะครับหลังจากที่ลูกค้าเปิดร้านแล้วเนี่ยทุกๆรอบ3เดือนเราจะเข้าไป maintenance ให้ไปทำล้างกรองตรวจเช็คน้ำนะครับตรวจเช็คระบบแก๊สอะไรต่างๆนะครับมีเช็คลิสต์ต่างๆที่เราจัดทำขึ้นมานะครับสะสมปัญหาว่าเราจะต้องตรวจอะไรบ้างในระยะ3เดือน6เดือน9เดือนเนี่ยเรามีรอบของการตรวจระบบต่างๆของเราอยู่แล้วนะครับผมสำหรับผู้ชมที่สนใจอยากจะลงทุนร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงนะครับผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะฮะคุณทวิชาติวางอนาคตของร้านสะดวกซักคอยลอนดี้กรุ๊ปว่าอย่างไรบ้างฮะอ๋อเราจะบุกตลาดต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าต่างจังหวัดนี่ก็มีความสนใจในการใช้ร้านสะดวกซักนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้เทรนใหม่กำลังมาเทรนร้านสะดวกซักครับครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่จะทำให้คนมารวมกลุ่มกันอยู่ในร้านสะดวกซักนะปกติเราก็จะเห็นไปร้านนู้นร้านกาแฟร้านอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นสำหรับการลงทุนอยากให้ฝากไว้หน่อยนะสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนต้องเริ่มต้นยังไงดีครับจริงๆมันการลงทุนพวกนี้มันไม่ได้ยากอะไรเดินเข้ามาหาเราเลยมาเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างตั้งแต่ไอการออกแบบร้านการสำรวจทำเลเพราะว่าของเรามีทีมงานที่ครบวงจรลูกค้ากังหายกังวลได้เลยไม่ต้องคิดมากเรื่องว่าจะลงทุนไปแล้วจะคุ้มทุนไหมจะได้ไม่ได้เราสามารถไปสำรวจให้ลูกค้าได้เลยนะฮะฝากให้คุณจินะฝากนิดนึงครับครับก็อยากฝากถึงคุณลูกค้าที่กำลังศึกษาหาข้อมูลนะครับดูเรื่องเกี่ยวกับร้านสะดวกซักนี้อยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทางคอยลอนดี้กรุ๊ปเราเนี่ยจัดตั้งกลุ่มเราขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตอบทุกปัญหานะครับแก้ไขทุกปัญหาของลูกค้านะครับที่มีเพราะว่าเราเนี่ยเป็นทีมที่ว่าเรียกได้ว่ามีประสบการณ์เลยนะครับเรารับทุกปัญหาของลูกค้าที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าจุดเจ็บปวดของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของเครื่องที่ไม่ทำงานเรื่องของช่างเซอร์วิสที่ไม่มีนะครับเรื่องรออะไรนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ควรที่จะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มของเราขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยเพื่อตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในส่วนนี้โดยเฉพาะไม่ว่าลูกค้ารายใหม่หรือรายเก่าที่ยังดูอยู่นะฮะว่าต้องการที่จะ
สร้างความมั่นใจให้กับช็อปของตัวเองในเรื่องการขจัดปัญหาเหล่านี้นะครับเดินเข้ามาหาเราได้นะครับถึงแม้คุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจลงทุนในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาหาข้อมูลอยู่นะครับก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาหาเราเราพร้อมยินดีนะครับให้บริการในด้านข้อมูลนะครับดูทำเลนะครับวางผังวางเลเยอร์ต่างๆให้ลูกค้านะครับทั่วไทยเลยนะครับผมครับอย่างนี้ผู้ที่สนใจนะฮะดูรายการของเราอยู่นะฮะเขาจะได้โปรโมชั่นยังไงบ้างครับโอ้เรามีโปรดีๆมาฝากสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ดูรายการเราสำหรับขนาดเล็กลดไปเลยครับ 50,000 สำหรับไซส์ใหญ่ก็ลดไปเลย 100,000 บาทเฉพาะปีนี้นะครับรีบๆนะและช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรผมโดยตรงเลยก็ได้ครับ0820631331 ID Line ไทย Japan 16แล้วก็จากข้างล่างนี่ครับแคปหน้าจอได้เลยครับนะฮะกับสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะที่จะสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนนะครับด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในช่วงภาวะวิกฤตนะฮะโควิด-19 นะครับเราใส่ใจมากๆในเรื่องของความสะอาดฉะนั้นการเลือกซักกับร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงนะฮะมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งอบนะครับเรามั่นใจได้เลยนะฮะในเรื่องของความสะอาดนั่นเองนะครับและนักลงทุนท่านใดที่สนใจนะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับในยุคสมัยนี้นะครับที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะการลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงนะฮะก็จะช่วยทำให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นในวันนี้นะฮะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับลดกันไปเลยนะครับ 50,000 ถึง 100,000 บาทจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นฉะนั้นท่านใดสนใจผมอยากให้รีบเข้ามาติดต่อนะฮะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนเพิ่มเติมก็ได้นะครับนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้ายังมีธุรกิจมาแนะนำครับ